วัสดีครับกลับมาพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ The Boxer Racing.com นะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องบอกว่าผมเดินทางมาไม่ไกลจากบ้านมากมายนักนะครับเพราะว่าณขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณแถวซอยลาดประเขานะครับหรือว่าแถววังหินนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีในเรื่องของช่างคนนึงที่มีในเรื่องกระแสสำหรับ Honda PCX เมื่อประมาณสัก2ปีก่อนไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจำได้หรือเปล่ากับคนที่ทำรถนะครับ PCX ราคาล้านกว่าบาทนะครับวันนี้ครับผมก็เลยเดินทางมาพูดคุยกับเขานะครับเพื่อที่จะคุยในเรื่องของการทำรถในเรื่องของสไตล์ต่างๆนานาที่เขานั้นมีความสนใจในเรื่องของการทำ Honda PCX และในขณะนี้ครับผมอยู่ข้างๆเขาแล้วครับก็คือช่างลี่เอนจินหรือว่าช่างลี่นั่นเองสวัสดีครับช่างลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะครับครับผมอ่ะจริงๆแล้วในกระแสโลกโซเชียลรู้จักช่างลี่ในฐานะที่ทำ PCX เอาไว้ใช่ครับเมื่อก่อนนี้ทำเอาไว้เท่าไหร่นะ1,170,000 1,170,000 บาทซึ่งสมัยนั้นถือว่าฮือฮามากครับผมพูดถึงในราคา1,200,000กับการใส่ของเข้าไปเต็มๆเลยถามนิดนึงช่างลี่รถจริงๆราคาคันละประมาณ 8-90,000 PCX ทำไมถึงต้องเป็น PCX คือในจุดประสงค์ในตอนแรกอ่ะทำแบบมีให้เหมือนเพื่อนก่อนเพื่อนมีอ่ะโซนฝั่งพุทธมณฑลอะไรนู้นมันมีกันไงเราก็เลยอยากเอ้ยฝั่งเราก็มีรถแถวนี้ยังไม่มีรถที่แบบว่าจัดจ้านมีอะไรสัก 3-4 แสนสักคันนึงแล้วไปขี่เล่นกับเขาใช่ก็เลยพอทำไปทำมาก็ของมันเริ่มแบบเฮ้ยไอชิ้นนี้มันเรายังไม่เคยเห็นตั้งแต่เราแต่งรถมาเรายังไม่เคยเห็นเลยเราเอามาใส่มันดูเลยมั้ยก็เลยพอก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ไปสักพักนึงก็ตอนนั้นทำหลายเดือนมากครับประมาณ 3-4 เดือนพอทำไป3เดือนเนี่ยแล้วบังเอิญมีลูกค้าเนี่ยอยากจะได้รถที่มีราคาที่แบบสุดอะอยากสุดอ่ะ PCX อยากสุดสุดประเทศสุดในประเทศในโมเดลของ PCX เข้าใจแล้วก็เพราะเออมันเป็นแบบว่าเราก็อยู่ด้านนี้ด้วยแล้วคืออยากจะขายไอเดียที่ผมมีด้วยครับผมคือแล้วซึ่งผมไม่ได้ทำมันนานมากแล้วก็เลยจัดนี่เติมนั่นคือมันค่อยๆมาทีละอย่างมันไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยคิดโปรเจกต์ขึ้นมานู่นนี่นั่นเป็นล้านอะไรเงี้ยคือมันเริ่มมาแค่ 300,000 ทะลุไปอีก 600,000 แล้วก็ขยับไปอีกไปเรื่อยๆคือเพราะว่าสิ่งที่มันแพงสุดก็จะเป็นปีนั้นก็จะเป็นปั๊มล็อตซี่เนี่ยก็แตะ 70,000 กว่าแต่ตอนนี้ก็ 50,000 ใช่ 70,000 กว่าการธนบัตรก็ 140,000 ดูฮานข้างซ้ายก็ 40,000 กว่าล็อตซี่ปั๊มคัทก็ 50,000 หรือ 60,000 ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็วาวปลดสตาร์ทลี่ก็10กว่าตัวก็ตอนนั้นก็ 200,000 กว่าใช่แล้วก็ปั๊มโดเรมอนก็เปิดหัวตอนนั้นเลย120,000ใช่เบียดกันซื้อมากมันหากันไม่ได้ใช่ก็เลยโชคหลังก็ 60,000 จานล่างจาน 40,000 โอ้โหปั๊มกบตอนนั้นก็ 70,000 กว่าต้องออเดอร์ด้วยนะใช่คือไม่มีของไม่คือในช่วงที่ผมทำมันไม่มีของเลยจริงๆครับก็เลยเลือกเอาเฉพาะของที่มันแรงมาเลยหายากมาเลยมาใส่ก็เลยทำแล้วก็เปลี่ยนซื้อปั๊มนี่ก็เปลี่ยนหลายๆอันนะกว่าจะได้ที่แบบว่าอันนี้ให้มันสวยที่สุดใช่ครับเบ็ดเสร็จก็โดนไปล้านสองใช่ทีนี้ถามนิดนึงตอนที่ช่างลี่มีความตั้งใจหรือว่าวาดฝันเอาไว้ในการทำในเรื่องของฟิตติ้งหรือว่าฟิตเมนต์รถเนี่ยมองว่า PCX มันโอเคไหมในเรื่องของรูปทรงรูปทรงเนี่ยโอเคในระดับหนึ่งแล้วก็ผมไปมองโฟกัสตรงที่สมรรถนะของตัวรถของ Honda PCX มากกว่าครับผมซึ่งที่ผมมองดูเนี่ยรถออโต้ของ Honda เนี่ยผลิตมาจะเป็นคลิกไล่ขึ้นมาเลยเป็นคลิกมีสกูปปี้มีอะไรนู่นใช่ไหมแต่ผมว่าเฮ้ย150 PCX โดนสุดโดนสุดแล้วก็กำลังเครื่องดีสุดครับแตกต่างจากเวฟที่มีกำลังดีแล้วก็โซนิกหรืออะไรในยุคก่อนๆ นะครับผมก็เลยมองว่ามันทำนิดๆหน่อยๆอ่ะมันอัตราเร่งมันก็ดีอ่ะมันขับสนุกมันเชื่อออกต่างจังหวัดก็ได้ไปไหนก็ได้คือรถมันดีอ่ะก็เลยอ่ะเลยมาบุกเบิกในรุ่นก็เลยเมื่อก่อนผมทำอีกรุ่นนึงก็เลยกลับมาเป็นทำ Honda เต็มตัวเลยคือทุกวันนี้ก็จะทำแต่ Honda PCX อย่างเดียวครับผมแล้วก็มีเครื่องบล็อกด้วยกันก็เป็นคลิก125คลิก125คลิก150ใช่ก็รับหมดโอเคนั่นคือเรื่องของการทำรถที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักช่างลี่ก็มีเยอะมี
ับเออครับจริงๆท้าประวัติได้ไหมว่าก่อนที่ตัวเองจะมาเป็นช่างโด่งดังในสายของ Honda เนี่ยทำอะไรมาก่อนเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุค MMC ในย้อนกลับไปถึงตรงนู้นแล้วกันครับผมยุคนั้นก็จะทำเว็บ100กับไนท์100ผมก็เป็นเด็กในหมู่บ้านเดินออกมาหน้าวินอะไรเงี้ยครับแล้วจะมีแบบจะมีรุ่นพี่เป็นอาจารย์อ่ะที่ทำรถทำรถพวกเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้เป็นช่างแบบ 100% นะเขาเป็นทำงานบริษัทมาทำรถให้พวกเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยผมก็ไปคุกคิกคุกคิกจนแบบว่าเฮ้ยมันเริ่มสนุกก็เลยอยู่อย่างนั้นเริ่มอยู่กับรถมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเรียกว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นลักษณะของครูพักรักจำก่อนประมาณนั้นครับถูกไหมใช่ลูกพี่ทำอะไรครูก็ดูไปก่อนซึ่งถ้าเกิดว่ายุคสมัย MMC ก็ต้องประมาณเกือบ20ปีแล้วใช่โอ้ยนานมากนะครับผมแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยได้ทำแต่ในเรื่องของการโมดิฟายรถอย่างเดียวเลยหรือเปล่า MMC มาเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เริ่มเป็นช่างจริงจังพอเป็นช่างจริงจังเสร็จไปเปลี่ยนเป็นมาทำเจ็ตสกีไปเจออีกรุ่นพี่ที่อยู่หน้าหมู่บ้านครับผมผมมันก็ไปนั่งเล่นกับเขาแล้วเดี๋ยวหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรวะมีแต่ช่างหมู่บ้านสุทธิรัตน์อยู่ในซอยสายใหญ่ในยุคนั้นคือโซนแถวนี้จะมีช่างมันเยอะช่างเยอะมากครับผมก็เลยไปทำเจ็ตสกีอยู่พักหนึ่งหลายปีอยู่นะครับก็ไปมาก็เหมือนเลิกทำรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอยู่ดีๆย้อนกลับมาทำมอเตอร์ไซค์อีกครั้งนึงตอนที่ยุคไหนยุค PDX มันมาอันนี้ตัวแรกเลยที่เป็น125 150เริ่มขี่125ก่อนแต่ตอนนั้นก็ยังพูดถึงยังโง่นะเราไม่รู้ว่าเอ้ยคนอื่นเขาทำกัน135เนี่ยมันทำกันไงคือเราไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นทำแต่ออโตเมติกรุ่นอื่นอยู่ครับก็เลยไม่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย Honda เราไม่ทำดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมันเลยอยู่ดีมาเพื่อนมันไปซื้อมาซื้อ150มาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แม่งมันมีกลุ่ม PDX 150เนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วก็ออกทริปกลุ่ม PDX สยามในตอนนั้นนะก็เลยมึงมาลองทำหน่อยดิผมก็เลยกลับมาลองทำดูพอทำไปทำมาผมก็เลยถามว่าสเต็ปแรกเลยนะแรงจูงใจที่ให้มาทำ PDX เนี่ยชามเม็ดผมถามเขาว่าเฮ้ยเขาทำกันอยู่เท่าไหร่วะชามเม็ดเนี่ย 1,500 ผมก็บอกเฮ้ยกำไรอย่างนั้นเลยเหรอวะในยุคที่ทำปีโน่หรือยามาฮ่าเนี่ยทำ500บาทแล้ว1,500แต่ทำไมกลายเป็น Honda PCX ทำไมราคามันโดดอย่างนั้นได้งงเลยงงผมก็เลยมาลองทำแบบลองทำไปเรื่อยๆทำในกลุ่มเพื่อน 6-7 คันทำไปให้เพื่อนไปออกทริปก็ไปวิ่งในระดับนึงอ่ะก็คือเขาก็ขี่สนุกสนานไปกับเพื่อนประมาณนั้นครับก็เลยเริ่มทำแบบจริงจังเลยเริ่มแบบมาค้นหาเลยพักพวกลูกค้าที่มีรู้จักกันเฮ้ยพี่ลองทำให้ผมหน่อยลองทำผมก็ลองทำไปเรื่อยจนมาเปิดร้านแบบจริงจังเลยนะจริงจังเลยเป็นร้านเลยแล้วก็ในช่วงนั้นก็เขาเรียกอะไรเพิ่มอัตราเร่งในสเต็ปพื้นฐานก็เป็นไล่ข้างอะไรพวกนี้ครับคือผมบูมมากทำก่อนที่จะมี PDX ร้าน2นะครับผมทำวันละ10 11คันโอ้โหรายรับตอนนั้นก็วันละ 3-4 หมื่นเข้าใจทำอยู่มันปีกว่าโอ้โหเมื่อกี้นี้เราฟังกันไปนะเริ่มตั้งแต่การขุดชามไรเม็ดมาไล่ข้างจนกระทั่งถึงทำเครื่องเป็นลักษณะของโอเพ่นไปเลยก็มีใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นคือลักษณะของ PCX ที่เป็นตั้งแต่125 150จนถึงตัวเตาแก๊สปี 2017-2018 ครับแต่ล่าสุดมันมีโผล่เข้ามาใหม่ PCX Hybrid ครับผมช่างลีเคยจับยังยัง ยังคือยอมพูดเลยว่าผมเอาอะไรตรงนี้เพราะว่าคือหนึ่งเวลาที่ร้านผมไม่มีครับผมคือคนนั้นถ้าเราไม่มีเลยไม่มีเวลาเลยเพราะงานมันถี่ตลอดแต่เห็นดูในโบรชัวร์ดูในสเปคฟังก์ชันแล้วครับผมแล้วก็ย้อนไปดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขดลวดกับมอเตอร์คือจุดประสงค์ที่การผลิตขึ้นมามันคืออะไรผมก็พอไปหาข้อมูลมาบ้างเล็กน้อยครับผมคือหลักๆเลยเนี่ยคือตัวไฮบริดเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะคิดว่าทำเพื่อที่จะให้มันประหยัดแต่จริงๆไม่ใช่นะมันทำเพื่อให้แรงมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการผลักข้อเบี่ยงให้มันหมุนเร็วมากขึ้นในช่วงของการออกตัว5วินาทีกระแทกพวดไปเลยและข้อดีของมันอีกอย่างก็คือว่าสมมุติว่ารถลอยๆอยู่เรากระแทกพวดอีกทีนึงมอเตอร์ก็ทำงานต่อด้วยอ๋อมันเอาไว้สำหรับทำให้เปิดคันเร่งใช่เรียกแรงแล้วรถมันก็เขาเรียกอะไรเรียกแรงบิดเรียกแรงบิดพุ่งพวดเลยแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูดีเทลลึกกว่านั้นอันนี้ไม่ได้สอนนะแต่ว่าแชร์กันฟังมันมีในเรื่องของเม็ดตุ้มถ่วงน้ำหนักมันมาถึงเป็นเม็ดเบอร์19ซ
ซึ่งหนักมากครับแล้วก็ตัวของสปริงหลังแข็งกว่าเดิมเออนั่นหมายความว่าพยายามจะให้มันมีเรื่องของแรงทอร์คที่มากขึ้นครับฟังอย่างเงี้ยช่างรีพอจินตนาการได้ไหมว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามีไฮบริดโผล่ขึ้นมาให้เราแต่งเนี่ยทำอะไรดีทำอะไรดีเออก็สเต็ปต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะฮะพื้นฐานของมันก่อนขูดชามได้เม็ดครับผมเราต้องตรวจสอบพื้นฐานก่อนคือก่อนที่ผมจะทำอะไรหรือจะเขาเรียกอะไรเพิ่มอัตราเร่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมเราต้องดูจากพื้นฐานทุกอย่างก่อนจุดประสงค์ที่เขาผลิตมาอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ทำแบบว่าเอ้ยกระแสมันไปทำตรงถึงตรงนั้นแล้วนะเราจะไม่กระโดดไปเราเอาตรงนั้นตั้งเป็นโจทย์กันทำไมเขาถึงทำไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะมาเริ่มทีหนึ่งเพื่อหาคำตอบของสิ่งที่เราจะทำโอ้คือคิดก่อนคิดก่อนเป็นข้อเลยอ่ะใช่ครับโอ้สุดยอดดีนะดีนะเพราะว่าจริงๆบางคนช่างบางคนก็แบบว่าไม่ได้ชินแต่ว่าเห็นก็ทำกูลื้อเลยเออสุดท้ายวิ่งไม่ออกถูกต้องคือบางทีทำไปยังวิ่งสู้ของเดิมไม่ได้ครับก็มีเยอะแยะไปงั้นถามจริงๆเลยในเรื่องของ PCX เนี่ยในความรู้สึกของช่างลีเองเนี่ยมันเป็นรถที่โมดิฟายแล้ววิ่งดีไหมดีเลยดีเลยแล้วก็บล็อกเครื่องเนี่ยทนในระดับหนึ่งนะสมมติว่าในยุคก่อนเนี่ยการโมดิฟายรถเนี่ยจะเจอปัญหาหลักเลยคือไม่ทนใช่แรงแล้วพังอ่าแต่ในสมัยใหม่เทคโนโลยีกับของที่โรงงานเขาผลิตมาแล้วเขาประเมินไว้อะผมทำไปเนี่ยในสเต็ปพื้นฐานเนี่ยซึ่งไม่ได้แพงอะไรมากมายครับผมแต่คือผมเคลมว่าที่15,000ถึง20,000โลได้เลย15,000ถึง20,000โลคือคุณไม่ต้องห่วงเลยไม่พังแน่นอนใช่ครับซัดได้เลยซัดได้เลยครับคือเอาไป300โลคุณก็ซัดได้เลยผมในคือผมคำนวณมาจนแบบมันจบแล้วจบแล้วโอ้ดีมากดีมากในพื้นฐานบล็อกพวกนี้มันง่ายมากรถพวกนี้มันง่ายแล้วก็ทนใช้งานดีใช้งานดีใช่ครับดีเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ PCX อยู่ถ้าคิดจะโมดิฟายถูกร้านรับรองยังก็ตามทนแน่นอนใช่ครับโอ้เข้าท่าเลยงั้นถามจริงๆเลยในสายตาผมเนี่ยของช่างลี่เยอะมากเลยถ้าเกิดว่าบอกว่าตัวเองทำแต่ PCX อย่างเดียวเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ไล่ข้างใช่ไหมขุดชามไล่เม็ดจนถึงสเต็ปใหญ่สุดของที่ตัวเองเคยทำมาคือเป็นยังไงสำหรับเครื่องยนต์นะตอนนี้สเต็ปใหญ่สุดก็จะเป็นชัก10ลูก66ชัก10ลูก66แต่ยังไม่ได้เอามาวิ่งถนนนะคือเป็นโปรเจกต์ที่ทำของให้หมดแล้วเหลือแค่เวลามาประกอบแล้วก็มาหาจุดด้อยอะไรเงี้ยครับคือคิดเลยว่าต้องทำลูก66ชัก10ใช่ครับก็คือไม่ได้คิดคือทำของหมดทำแล้วด้วยทำมาแล้วแต่คือยังไม่ได้ประกอบเข้าไปเพราะว่ามันเรายังไม่มีเวลาที่จะใส่ใจตรงนั้นเพราะงานหน้าร้านมันเยอะฮะคือพูดง่ายๆคือเปิดร้านมาบ่ายๆเนี่ยก็นั่งทำตลอดเวลาเลยก็คือผมก็เป็นโชคดีกว่าที่อื่นอย่างงานมันมาจ่ออยู่แล้วทุกวันมีงานอยู่ช่วงนี้ครับเยอะมากเยอะเชื่อครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูจริงๆเนี่ยในร้านเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยถอดกองวางเต็มเลยนั่นก็คือเครื่องที่รอประกอบให้ลูกค้าโอ้โหสุดยอดจริงๆงั้นเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมอยากจะให้ช่างลี่ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อยากจะเล่น PCX เพราะยังมีหลายๆคนที่อาจจะงบน้อยไม่ได้มีตังค์ซื้อ PCX ตั้งแต่เริ่มต้นยิ่งตอนนี้มันมีตัวไฮบริดโผล่ขึ้นมาราคาเกือบแสนเนี่ยในความรู้สึกของช่างลี่เนี่ยคนที่จะซื้อ PCX ควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างระดับแรกเลยครับงบประมาณเนี่ยมองว่าตอนนี้ PCX เนี่ยถ้าย้อนกลับไปรุ่นตัว2017ครับผมต่ำกว่าไฮบริดนะครับก็จะมือ2ก็อยู่ที่ 5-60,000 55-60,000 ครับผมคือผมมันไม่เป็นรถที่ไม่ได้แพงอะไรมากมันมีเราแนะนำเราจะชักชวนให้เขามาซื้อใช้ Honda PCX เลยดีกว่าชักชวนอย่างนี้เลยโดยแนะนำเทคนิคการซื้อรถให้รถมือ2นะจ้ะสเต็ปแรกเลยกำตังไว้ประมาณ 30,000 กว่าเราไปหาร้านที่มันขายแล้ว 5-60,000 ใช่ไหมครับเราจ่ายเงินดาวเจ้าของรถไปปุ๊บ 30,000 กว่าเสร็จส่วนต่างเอาเล่มนั้นอะไปโอนเป็นชื่อแล้วก็เอาเข้าเมืองไทยเงินติดล้อหรืออะไรทางเดียวก็ได้เข้าไฟแนนซ์เข้าไฟแนนซ์20,000กว่าคุณก็ผ่อนเขา10กว่าเดือนละเดือนละ2,000โอ้แต่คือคุณต้องเตรียมเงินดาวเนี่ยคุณก็มี PDX ขับแล้ว 1,000 แล้วก็สเต็ปต่อไปเนี่ยการแต่งอะอย่าไปโฟกัสเรื่องความแรงให้มันมากครับเพราะว่ามันทำง่ายๆก็ใช้งานสมมติว่าคุณขี่เวฟมาก่อนคุณอยากจะทำให้มันแรงมากเวฟหรือขี่ดีเท่าเวฟเงี้ยคุณใช้เงินแค่2,000มันก็เท่ากันแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะไปแข่งกับเพื่อนหรือจะไปอะไรกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นการที่ต้องใช้เงินที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เลยยังไม่อยากให้ไปโฟกัส
ให้เริ่มสเต็ปบ้านๆไปก่อนมันทำไปทีละอย่างก็ได้ครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าถูกต้องต้องทำเป็นหมื่นเขาทำมา20,000กว่าแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคุณทำหลักพันก็แรงหลักพันทำหลักหมื่นก็แรงหลักหมื่นถูกต้องมันอยู่ที่งบประมาณใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำรถจริงๆเนี่ยบอกว่าใส่กันเยอะๆแล้วรถจะแรงต้องบอกว่าอยู่ที่ช่างอยู่ที่อู่ด้วยนะใช่ครับผมเออบางทีบางคนเนี่ยสมมติผมทำสเต็ปนี้รถชักเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมทำอยู่ 7,500 อ่ะเปรียบเทียบนะครับผม 7,500 ลูกแคมฝาที่อื่นอะไรประมาณ 4-5,000 3,000 ครับแต่เขาบอกผมก็การันตีได้เลยว่ามันวิ่งไม่เท่าผมหรอกคือเราก็ไม่ได้ว่าเราเก่งนะแต่คือเรามองว่าเราทำแพงเพื่อคุณจ่ายจบมันไม่ต้องมาจ่ายค่าอะไรแล้วเพราะเราเตรียมของให้คุณใส่ให้เยอะๆไปเลยถูกต้องอะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้นี่ช่างลีบอกสมมติว่าคุณโดนไป 3,000 กว่าบาทแต่ดันวิ่งแพ้เพื่อนคุณก็ต้องประเคนเงินลงไปอีกเพื่อที่จะให้มันวิ่งเท่าเพื่อนสุดท้ายก็งบประมาณ 7,000-7,500 อยู่ดีนั่นแหละฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสุดท้ายช่างลีถ้าคนอยากจะมาทำรถกับช่างลีทำยังไงได้บ้างติดต่อทางไหนได้บ้างต่อก็มีทาง Facebook ครับผมแล้วก็เพจFacebook ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับครับผมนฤชาพรมนินเดี๋ยวทางเดี๋ยวคงจะมีมาเนี่ยเดี๋ยวดูตั้งล่างแล้วกันนฤชาพรมนินตาม Facebook เพจก็จะเป็นลี่ร้านลี่เอนจินลาบะเขาลี่เอนจินลาบะเขาที่สำคัญก็คือว่าเซิร์ชใน Google ว่าลี่เอนจินลี่ร้าน2ก็ได้ครับก็ขึ้นเลยทันทีนั่นแหละมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทร0866645457ตามนั้นนะครับเปิดวันไหนปิดวันไหนส่วนมากจะหยุดวันอาทิตย์แต่ช่วงนี้ไม่ทุกวันไม่หยุดเพราะว่ายังเคลียร์รถที่อยู่ข้างหลังไม่หมดเลยนะครับโอ้หลังเที่ยงโอ้สุดยอดหลังเที่ยงถึงได้ถึงเที่ยงคืนเที่ยงถึงเที่ยงคืนเพราะว่านั่นคือเวลาทำงานแล้วก็เวลานอนก็คือตื่นเที่ยงอะว่างั้นเถอะโอ้วันนี้ได้ข้อคิดมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าช่างลี่นี่หายจากในเรื่องของโซเชียลไปนิดนึงกลับมาเนี่ยบูมอีกแล้วติดตามชมลูก66ชัก10เร็วๆนี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับช่างลี่ลี่เอนจินมากขอบคุณมากครับผมรวมถึงวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับ AP Honda ด้วยที่เอื้อเฟื้อ Honda All New PCX Hybrid ให้เรามาขี่มาหาช่างลี่ในวันนี้นะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมรายการจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดนเดอร์บ็อกซ่าเรซซิ่งกับกอมวันนี้ผมแล้วก็ช่างลีลาไปก่อนสวัสดีครับ